รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันไม่น่าเข้ามาขัดขวางตอนนี้เลยจริงๆบ่นอะไรอ่ะไม่ได้บ่นอะไรนะฟ้าลั่นคุณชื่ออะไรอ่ะชื่อสุมาลีค่ะคุณสุมาลีครับบทที่ผมไม่อ่านนี่มันเป็นบทละครวิทยุนะครับและการอ่านของคุณอ่านเป็นทื่อเป็นแท่งนี้ใช้ได้ที่ไหนคุณต้องหัดใส่เสียงสูงเสียงต่ำบ้างมันก็เหมือนกับการสอดใส่อารมณ์เข้าไปให้มันตื่นเต้นเร้าใจตรงไหนนุ่มก็ต้องนุ่มตรงไหนแข็งต้องแข็งค่ะพอขึ้นต้นละครนี่คงจะเดากันออกแล้วนะคะว่าเอ๊ะเป็นคนที่เรารู้สึกจะคุ้นๆนะชื่อแบบนี้หรือว่าคู่ของเราในวันนี้นี่ต้องหากินทางด้านเสียงด้วยค่ะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคู่ทรหดของเราในวันนี้นะคะคุณชูศักดิ์และคุณสมารีสุธีรธรรมค่ะแหมคุ้นหน้าเหลือเกินเป็นไงถ้าท่านที่ดูทีวีนะครับคงจำได้คุณชูศักดิ์นี่เล่นทั้งตัวเหวี่ยงบทดีหรือบทร้ายบทอะไรนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเทือกเดียวกับอาเห็นไหมคือผิวเทือกเดียวกันเป็นเทือกไม่น่าบอกสายน้ำเดียวกันสายน้ำเดียวกันมาจากสายน้ำน้ำคลำด้วยกันทั้งคู่น้ำคลำด้วยกันทั้งคู่ก็คุณชูศักดิ์เนี่ยนะคะเริ่มต้นด้วยเป็นละครวิทยุมานะคะแล้วปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างคะเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เล่นละครทีวีเล่นละครทีวีได้ทราบว่าเป็นผู้กำกับครับกำกับละครตีใหญ่ซีอุยตั้งแต่รุ่นนู้นสวนทางเถื่อนก็มีแม่นาคพระโขนงวนาลีรอยมารเท่าที่จำได้เรื่องดังๆทั้งนั้นนะคะคุณอาครับคือนี่แหละคือเป็นผู้ที่ทำให้บทละครนั้นโลดแล่นอยู่บนจอสี่เหลี่ยมได้อย่างมีชีวิตชีวาครับคือผู้กำกับผมว่าผมได้ผู้ร่วมงานที่ดีด้วยนะครับงานมันถึงไปได้ดีแล้วคนดูชอบเนี่ยนะฮะไม่ได้เข้าข้างตัวเองผู้ร่วมงานข้างๆเนี่ยที่ทำงานด้วยกันเนี่ยจะเป็นผู้กำกับรายการผู้กำกับการแสดงต้องร่วมกันใช่ไหมผู้แสดงก็ต้องร่วมกันคนเขียนบทก็ต้องร่วมกันงานมันถึงออกมาดีใช่มันทีมงานมันเป็นแล้วมีใครเคยพูดไหมครับว่าหน้าอย่างพวกเราดำๆนี้จะกำกับละครหวานๆได้ไหมเขาเคยพูดครับเขาเคยพูดแล้วเกิดความน้อยใจว่าดำอย่างนี้ทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมถึงหวานไม่เป็นทำไมถึงหวานไม่เป็นดูถูกอ่ะก็พยายามทำให้มันเป็นทำให้มันดีขึ้นมาก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็หวานอยู่แล้วก็ดำอย่างนี้คนหวานๆถึงรักได้คุณสมาลีแล้วคะตอนนี้ทำอะไรบ้างคะตอนนี้ภาคหนังวิดีโออยู่ค่ะนะคะค่ะแล้วหนังทีวีด้วยนะคะทั้งวิดีโอและทั้งทีวีก็คงจะได้ยินเสียงแล้วละครหมู่นี้สักบ้างไหมคะน้อยไปอะค่ะน้อยไปเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาหายเสียงอย่างเดียวก็ดีแล้วนะครับแล้วในช่วงละครเมื่อตะกี้เนี่ยค่ะครับดีมากสมจริงๆผู้กำกับการแสดงใครนะละครที่ทำสุประวัติอ๋อสุประวัติปฐมสูตรทำได้ดีมากขอชมเล่าตอนในละครผมอยู่กันตนาของประดิษฐ์กัญจาลึกนะครับเปิดสอนโรงเรียนการแสดงขึ้นมาแล้วผมได้เป็นครูสอนครูผู้ช่วยสอนละครวิทยุสอนละครทีวีเป็นผู้ช่วยของประดิษฐ์กัญจาลึกสอนละครวิทยุเป็นผู้ช่วยของสุพรรณบุรณพิมพ์ละครทีวีละครเวทีทางนี้เขามาฝึกงานแสดงตอนนั้นเป็นครูอยู่เป็นเล่ามั่งเป็นครูอยู่อะค่ะแล้วก็อยากจะมาได้วิชาพิเศษนะคะอ๋อเป็นครูตอนนั้นเป็นครูด้วยดุแบบในละครเนี่ยแหละค่ะแบบนี้ดุค่ะดุมากกว่าเข้าใจกันว่านะเล่นละครไม่ใช่มาอ่านหนังสือเฉยๆใช่ต้องใส่ฟิลลิ่งใช่ป่ะฮะนั่นแหละก็เลยบอกแม่ได้ครูดีอย่างนี้ลูกศิษย์เก่งอย่างที่ว่านี้ค่ะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมคงอยากจะทราบต่อแล้วนะคะว่าทั้งพระเอกนางเอกของเราในวันนี้นั้นไปพบกันที่ไหนอย่างไรและเมื่ออายุเท่าไหร่เราไปชมละครกันต่อก่อนค่ะขอโทษทีนะวันนี้มาสายไปหน่อยคุณชูศักดิ์และคุณสุมาลีได้พบกันครั้งแรกในฐานะของลูกศิษย์กับอาจารย์ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปินผมคิดว่าใครบางคนหรืออาจจะหลายๆคนกำลังจะก้าวเข้ามาเป็นดาราในอนาคตชาติชาติว่าเราได้แน่เลยรับได้แน่ๆอย่าเพิ่งรู้ว่าใครเป็นดาราแล้วกันนะก่อนอื่นเนี่ย
ผมก็อยากจะขอทดสอบความสามารถของแต่ละท่านแต่ละท่านว่าจะมีแววความสามารถในการแสดงแค่ไหนโดยที่ผมจะให้ออกมาอ่านบทละครวิทยุบทนี้หน้าห้องนี่นะครับเอาหนูก้มหน้าเนี่ยออกมาอ่านบทละครนี้สิหนูเร็วๆสินี่เนี่ยนะบทนี้จะให้หนูเป็นสายพินแล้วกันสายพินนี่รู้สึกจะเป็นตัวอิจฉาไม่ค่อยถูกกับนางเอกนะส่วนตัวฟ้าลั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้เองอ่ะเริ่มตรงเส้นแดงนี่เลยค่ะหมั่นไส้พระมเหสีไม่น่าเข้ามาขัดขวางตอนนี้เลยจริงๆบ่นอะไรอ่ะไม่ได้บ่นอะไรนะฟ้าลั่นทำอย่างนี้เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเงาหัวจะไม่มีทั้งสองคนนะฟ้าลั่นพุทโธฟ้าลั่นฟ้าลั่นสายพินนี่คุณชื่ออะไรอ่ะชื่อสุมาลีค่ะคุณสุมาลีครับบทที่ผมไม่อ่านนี่มันเป็นบทละครวิทยุนะครับและการอ่านของคุณอ่านเป็นทื่อเป็นแท่งอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนคุณต้องหัดใส่เสียงสูงเสียงต่ำบ้างมันก็เหมือนกับการสอดใส่อารมณ์เข้าไปให้มันตื่นเต้นเร้าใจตรงไหนนุ่มก็ต้องนุ่มตรงไหนแข็งต้องแข็งคุณคำนึงถึงคนฟังทางบ้านบ้างสิครับคืนคุณอ่านงี้คนฟังหลับหมดพอดีกันไปทางที่จำไว้นะครับนี่คือบทละครวิทยุไม่ใช่การอ่านไทยเพราะฉะนั้นการอ่านต้องใส่อารมณ์เข้าไปให้มันดูชัดเจนอย่างเช่นว่าหมั่นไส้พระมเหสีเนี่ยต้องให้มันหมั่นไส้จริงๆเมื่อเวลาผ่านไป6เดือนคุณประดิษฐ์กัญจาลึกก็มอบหมายให้คุณชูศักดิ์คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถก็อย่างที่ผมบอกนะคุณชูศักดิ์นะนี่มันก็ผ่านไปตั้ง6เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าคุณพอจะมองเห็นนะว่านักเรียนการแสดงของเราคนไหนเนี่ยพอที่จะมีแววบ้างผมอยากจะให้คุณเนี่ยคัดออกมาสัก10คนนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ให้ทุนเข้าเรียนต่อจนจบครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องให้เป็นครูช่วยสอนเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว แล้วคุณพอที่จะตัดสินใจได้ไหมว่าใน10คนที่ผมว่าไว้เนี่ยควรจะเป็นใครบ้าง10คนแล้วคุณสุมาลีก็เป็นหนึ่งที่ได้รับทุนเรียนการแสดงจนจบและกลายเป็นครูช่วยสอนการแสดงภาคค่ำอีกด้วยหนูไปทำงานก่อนนะคะคุณยายคุณแม่ไปเถอะลูกค่ะเดี๋ยวไม่รู้ไปทำงานทำการอะไรกันฮะทำไมมันถึงได้กลับดึกดื่นๆอย่างนี้ก็ไม่รู้เราน่ะเป็นสาวเป็นนางฮะกลับมืดค่ำค่ำสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยไม่กลัวเขาถูกเขาตีเอาเหรอเราอะฮะแต่หนูต้องสอนหนังสือภาคค่ำนี่ค่ะคุณยายคะแต่คุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปรับหน้าปากซอยทุกวันเลยค่ะจะพูดได้ยังไงนะไม่ต้องเป็นห่วงจะไม่ห่วงได้ยังไงฮะก็เราน่ะเป็นหลานของฉันน่ะโอ้ยเด็กสมัยนี้จริงๆนะมันชอบทำอะไรเสียวใส่อยู่เรื่อยเลยแม่คะอย่าบ่นเลยค่ะคงไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่มันก็เหมือนกันน่ะให้ท้ายลูกดีนักทีเดียวแหละลูกเป็นสาวเป็นนางน่ะแทนที่จะเป็นห่วงเป็นใยก็ปล่อยให้ลูกกลับมืดๆค่ำๆชาวบ้านเขาจะนินทาว่าเอาได้หรอกเด็กสมัยนี้น่ะมันเหลือเกินจริงๆคุณยายคะงั้นหนูไปทำงานก่อนนะคะสายแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันคุณยายสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน่ะไปซะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกต่อคุณสุมาลีก็เปลี่ยนแปลงอยู่ๆก็เป็นห่วงขึ้นมาเฉยกลับบ้านเลยเหรอจ๊ะใช่ค่ะดึกมากแล้วเดี๋ยวคุณยายกับคุณแม่เป็นห่วง
แล้วนี่จะกลับยังไงมีคนมารับหรือยังไม่มีคนมารับหรอกค่ะก็คงจะต้องกลับรถเมล์แต่ถ้าหากว่ารถเมล์หมดก็คงจะต้องเป็นแท็กซี่อะค่ะกลับแท็กซี่โอ้โหอันตรายดึกดึกเดินเดินอย่างเงี้ยเนี่ยนะนั่งแท็กซี่กับคนที่มันอันตรายแล้วนะเอางี้เดี๋ยวอาจารย์นั่งรถไปส่งแล้วกันอุ้ยอย่าดีกว่าค่ะรบกวนอาจารย์เปล่าๆนะคะไม่ต้องกวนเกินอะไรจ๊ะหนูมาทำงานให้โรงเรียนอาจารย์ก็ต้องคอยดูแลรับผิดชอบหนูใช่ไหมยิ่งคุยก็ยิ่งดึกเดี๋ยวดึกมากถ้าไปส่งดีกว่าปะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่สามารถส่งงั้นเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับค่ะเป็นไงลูกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะแม่ทำอาหารไม่เยอะเยอะจริงเลยค่ะเดี๋ยวนะค่ารถผมด้วยนะสองสี่หกแปดด้วยความหวังดีและความห่วงใยเกือบทุกครั้งที่คุณครูศักดิ์ต้องเดินจากซอยนานาเหนือกลับบ้านที่ถนนกิ่งเพชรอาจารย์คะไม่ไปทานข้าวกลางวันเหรอคะไม่ละครับผมทานไม่ได้ทำไมล่ะคะอาจารย์ก็วันนี้ก็ทำหมูผัดขิงอาจารย์แพ้ขิงเหรอคะแพ้ทั้งคู่อุ๊ยตายแล้วอย่างนี้ก็หิวแย่เลยสิคะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็อาศัยเอาน้ำเย็นนี่ลูบท้องไปพลางๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะหรือว่าหนูว่าหนูเข้าครัวไปต้มไข่ให้อาจารย์ดีกว่านะคะเขาคงจะไม่ว่าอะไรทานข้าวกับไข่ต้มมันดีกว่าทนหิวนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะอาจารย์ลงทำไมล่ะครับคือว่าอย่างนี้ค่ะคือคุณแม่ลีอยากจะรู้จักอาจารย์ค่ะเพราะว่าลีเขาไปเล่าให้ฟังว่าอาจารย์นำมาส่งลีทุกวันเลยค่ะลงก็ลงครับข้างหน้ามีที่กลับรถนะฮะคุณแม่คะนี่อาจารย์ชูศักดิ์ที่ลีเล่าให้ฟังเลยค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนการแสดงของลีเองค่ะขอเลยค่ะดิฉันต้องขอบพระคุณนะคะที่สามารถส่งเดลีทุกวันไม่เป็นไรครับพอดีบ้านผมอยู่แถวนี้คืออย่างนี้ค่ะดิฉันเนี่ยอยากจะเชิญอาจารย์ไปรับประทานอาหารที่บ้านวันอาทิตย์นี้ว่างไหมคะว่างครับว่างครับคุณแม่คะคุณยายล่ะคะลูกไม่ต้องห่วงหรอกลูกก็ทำแอบแอบท่านสิจริงมากผมลาแล้วครับว่าท้าเถอะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวค่ะแท็กซี่เดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวแท็กซี่ค่ะอาจารย์อ๋อครับเดี๋ยวเชิญคุณแม่เข้าบ้านก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปเองครับเลยค่ะรักษาตัวนะคะครับบ้านกูอยู่นี่5 บาท6 บาทใช่ค่ะอาจารย์เห็นยูรีบอกว่าอาจารย์เป็นอิสลามฉันก็เลยทำอาหารเป็นพวกไก่ทั้งหมดเลยค่ะคงทานได้นะคะได้ครับขอบพระคุณคุณแม่มากครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยตามสบายนะคะยายมาคุณแม่มาครับ
จันทร์ค่ะเดี๋ยวหลบกันนะคะเร็วๆค่ะหลบอะไรครับหลบจะทักห้องนี้หลบก่อนนะครับมาแล้วเร็วคุณยายค่ะอุตส่าห์เดินมาถึงที่นี่จะเอาอะไรเหรอคะคุณยายคะไม่เอาอะไรหรอกใจดำเหลือเกินนะเราฮะทำไมถึงไม่ไปอ่านหนังสือให้ยายฟังละวันนี้มัวทำอะไรอยู่มัวทำอะไรคือตอนนี้กำลังยุ่งๆอยู่อะค่ะเอาไว้บ่ายๆแล้วเดี๋ยวหนูไปอ่านให้คุณยายฟังนะคะนะคะนั่งสิคะคุณแม่ทานข้าวมาหรือยังคะกินมาแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตอนที่กินข้าวก็อยู่เลยค่ะก็อยู่กันสองคนทำไมมีจานข้าวตั้งสามใบคืออย่างนี้ค่ะคุณแม่พอลูกคิดว่ายังไงนะคะคุณแม่ต้องมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะลูกก็เลยเตรียมไว้ให้คุณแม่ค่ะอ๋องั้นเหรอก็ไม่ต้องเตรียมมาฉันอิ่มมาเรียบร้อยแล้วไปละไปเถอะค่ะไม่ใช่ค่ะคุณแม่เชิญค่ะคุณแม่ค่ะพูดให้มันเรียบร้อยหน่อยสิแหมพูดอย่างเขาจะไล่เราคุณแม่เดินดีๆนะคะห้องเขาอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องห่วงหรอกอาจารย์คะ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 โอ้ยไปไหนแล้วว้ายว้ายว้ายแล้วโอ้ยอาจารย์คะเป็นไงบ้างคะโอ้ค่ะไงคะไหวไหมคะโอ้ยโอ้ยห้องนี้มันหมดไปดื้อๆอย่างนี้เหรอครับขอโทษนะคะอาจารย์เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะน้องแรงค่ะเชิญค่ะมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นครับเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะคือคุณยายท่านเนี่ยนะคะไม่ชอบคนแปลกหน้าค่ะท่านไม่อยากให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านถ้าหากว่าปล่อยให้ท่านเห็นอาจารย์แล้วก็บ้านแตกแน่ๆเลยค่ะอาจารย์ขอโทษนะคะครับอาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนจะรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันคู่ทรหดคู่ทรหดกำลังชมคู่ทรหดของเราในวันนี้ระหว่างคุณชูศักดิ์และคุณสุมาลีสุขธีรธรรมนะคะเรื่องราวชีวิตของคุณชูศักดิ์ก่อนพบคุณสุมาลีนั้นก็เป็นอาจารย์มาก่อนนะคะสอนวิชาการแสดงนะคะการใช้เสียงในการเล่นละครวิทยุจนกระทั่งมามีลูกศิษย์สาวสวยที่ชื่อสุมาลีนะคะจากนั้นก็ป้วนเปี้ยนรับส่งกันมาจนกระทั่งไปเจอเอาคุณยายคุณสุมาลีซึ่งดุเหลือเกินค่ะแล้วคุณชูศักดิ์เราก็ไปผจญกับความดุของคุณยายจนได้คุณสมาลีมาเป็นคู่ชีวิตค่ะเรามาคุยกันต่อค่ะได้ทราบข่าวว่าเข้ากันไม่ได้หรือไงผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ยังไม่รู้จักกันเลยอ่ะยังไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าผมเนี่ยลองไม่อยู่ที่บ้านหิ่งเพชรวันหยุดงานเนี่ยนะก็จะอยู่ที่บ้านนาน้าชายอ่ะว่าเอกสุพลเนี่ยเป็นคนรู้ดีเมื่อไปตามที่บ้านนู้นไม่เจอก็พาคุณตามาที่บ้านนี้พอมาที่บ้านนี้ผมก็ต้องอยู่บ้านนี้แน่ใช่ไหมฮะปรากฏว่าพอมาถึงเคาะประตูเรียกหน้าบ้านประตูรั้วไกลๆเคาะเรียกคุณแม่ก็ออกไปตายแล้วบอกว่าให้หลบๆไปก่อนเดี๋ยวคุณยายเห็นตาผมก็งงอ่ะดิมาหาผมแล้วบอกว่าให้หลบไปก่อนเดี๋ยวคุณยายเห็นเดี๋ยวจะบอกให้ในสัตว์แม่ยายเค้าเรียกผมในสัตว์ข้ามรั้วหลังบ้านแล้วออกไปเจอกันข้างนอกตรงนู้นเออข้างหลังบ้านพอจนคุณยายนั่งอยู่ตรงนั้นกลัวจะเห็นเอาละจะขอดูจะขอเราไปชมละครกันต่อเลยค่ะชูศักดิ์อยู่ไหนชูศักดิ์เวทีนี่ล่ะเดี๋ยวก่อนมาหาใครอะฮะผมมาหาชูศักดิ์ครับชูศักดิ์ครับชูศักดิ์ครับเอ๊ะบ้านนี้ไม่มีคนชื่อชูศักดิ์นี่นาอะไรยังไงกันหนูมาเขามาหาคนที่ชื่อชูศักดิ์นะเองรู้จักก็เปล่าไว้พูดเขาหน่อยดิอ๋อ
คุณแม่คะเพราะว่าเนี่ยนะคะแดดมันร้อนคุณแม่เข้าบ้านก่อนเถอะค่ะแดดร้อนอะไรกันวะเนี่ยครึ่งฟ้าครึ่งฝนฝนมันจะตกบอกแดดร้อนฝนตกฝนมันจะตกก็ตกค่ะอันเอาแล้วกันคุณแม่เข้าบ้านก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวลูกจัดการเองนะคะใครวะไม่เคยเห็นหน้าหรือว่าคุณหาคุณชูศักดิ์นะคะครับก็เกือบมันอยู่นี่ผมจำได้ผมก็จำได้อะเอางี้นะคะคุณออกไปรอที่หน้าปากซอยก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณชูศักดิ์ไปพบแม่นะคะไปสิคะไปสินี่ถามจริงแต่ว่าไอ้ชูตกลงจะแต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้จริงๆเหรอวะครับไม่ได้คนเราถ้าครอบครัวแล้วน้ำใจแบบนี้คบไม่ได้เขาเห็นตาพลกับตาเป็นคนยังไงฮะแค่ตอนรับขับจู้ให้ไปนั่งม้าหินหน้าบ้านก็ยังดีนี่ไล่ให้มายืนตากแดดหัวแดงอยู่ปากซอยขนาดกูบอกก็คือจำเกลือได้คือไม่ต้องพูดตาชูกลับเถอะพ่อไปหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้คุณชูศักดิ์ตัดสินใจรวบรวมความกล้าขอเข้าพบคุณยายอย่างตายเป็นตายฝากงานให้ยายรีด้วยนะคะคุณแม่ค่ำๆนะคะเขาก็จะมาส่งยายรีอยู่บ่อยๆค่ะแล้วมาทำไมคืออย่างนี้ค่ะคุณยายคะคุณชูศักดิ์เนี่ยอยากจะมากราบคุณยายรู้จักคุณยายนะคะคุณชูศักดิ์เนี่ยเขาอ่านหนังสือเก่งนะคะคุณยายเพราะว่าเขาเป็นพระเอกละครวิทยุค่ะอ๋อเป็นพระเอกละครวิทยุเหรอเล่นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องน้ำตาคุณยายฮะน้ำตาคุณยายเหรอครับเอ๊ะเรื่องนี้ฉันชอบนี่ฉันติดอยู่นั่นน่ะสิฟังเสียงแล้วนะมันคุ้นหูยังไงชอบคนนะละครทีวีผมก็เล่นนะครับคุณยายครับไม่ทราบว่าคุณยายเคยดูหรือเปล่าเรื่องข้าเรื่องหาดมันดะเลครับโอ้ยคฤหาสน์มันดะเลแหมตอนนั้นฉันติดหนับเลยทีเดียวล่ะพอข้ามแล้วไม่ไปไหนก็เปิดดูนี่นะโอ๊ยตายหน้าตายทำไมมันไม่เหมือนในทีวีล่ะจำไม่ได้เอ้ยไม่ได้ถ้าไม่ไปเด็ดขาดโอ้คุณตาครับผมอยากแต่งงานกับเขาจริงๆนะครับถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมไปขอผู้หญิงบ้านนั้นให้แกเด็ดขาดดีไม่ดีนางแม่เขาไม่ยอมให้ฉันเข้าบ้านอย่างคราวที่แล้วจะว่ายังไงขนาดฉันจำเกลือกแกได้นะเขายังไม่ยอมให้เข้าแล้วคราวนี้ฉันไม่น่าแหกยิ่งกว่าเก่าเหรอเอาละแกจะให้ใครไปสู่ขอกระเชิญแต่ฉันรับรองได้ว่าฉันไม่ขอให้เด็ดขาดคุณชูศักดิ์จึงตกลงใจขอให้คุณประดิษฐ์และคุณสมศักดิ์กัญจาลึกเป็นผู้ใหญ่ไปสู่ขอคุณสุมาลีจากคุณยายจริงๆนะฉันก็ดีใจแล้วแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าจะไปจัดงานเลี้ยงที่ไหนไม่ได้นะจะต้องมาจัดงานเลี้ยงที่นี่แล้วก็เมื่อแต่งงานแล้วพอชูศักดิ์จะต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นไม่ตกลงว่าไงชูศักดิ์ครับแต่ว่าทำไมมีข้อแม่อะไรเหรอหรือว่าไม่อยากจะมาอยู่ที่นี่อ่ะเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ผมยังไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงแขกอะครับโอ้เรื่องเงินน่ะมันเรื่องเล็กไม่เป็นไรเอาที่ฉันไปเลย 5,000 บาทสำหรับเลี้ยงแขกแต่มีข้อแม้นะไม่ใช่ให้เลยนะเธอจะต้องมาผ่อนส่งฉันทุกวันที่5ของเดือนช้ากว่านั้นไม่ได้เด็ดขาดว่าไงยูซ่าตกลงมาเธอน่าจะไปกับเรานะยี่อ้อยตรวจซะหน่อยไม่เสียไม่หายอะไรสักหน่อยไม่เอาอ่ะนี่ไอ้เนื้องอกที่มดลูกเนี่ยนะคนที่เขามีลูกแล้วก็ถึงจะเป็นกันแต่นี่นะฉันยังไม่ได้มีลูกสักคนนึงเลยฉันจะไปตรวจทำไมฮะก็ไม่แน่นะยี่อ้อยของอย่างเงี้ยนะกันไม่ดีกว่าแก้ดีกว่าไหนๆเราสองคนก็จะไปตรวจกันอยู่แล้วอ่ะเธอก็น่าจะไปซะด้วยกันเผื่อบางทีนะเธออาจจะรู้ก็ได้ว่าทำไมเธอถึงไม่มีลูกสักที
เราพบแล้วว่าพี่ปีกับลูกข้างหนึ่งของคุณครับการพบแพทย์ครั้งนั้นทำให้ทั้งคู่ต้องสูญเสียสิ่งสำคัญไปตลอดชีวิตคุณหมอครับคุณสมาลีเป็นไงบ้างครับคุณชูศักดิ์ผมเสียใจด้วยนะคู่ใครคู่มันคู่กันมาแต่ชาติไหนคู่ฉันสิมันกว่าใครจะเป็นจะตายคุณสุมาลีคะค่ะเล่าเรื่องการไปผ่าตัดครั้งนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมก็พอไปตรวจนะคะค่ะก็พบว่ามีเนื้องอกในรังไข่นะคะหมอก็สั่งให้เคลียร์งานแล้วก็ผ่าตัดด่วนเพราะว่ามันใหญ่มากถ้าเอาไว้ถ้าเกิดว่ามันแตกเนี่ยก็จะช่วยไม่ทันก็เคลียร์งานภายในเดือนนึงแล้วก็แต่คุณหมอก็ให้กำลังใจว่าโอเคผ่าข้างเดียวเนี่ยเราเป็นข้างเดียวเนี่ยเราก็จะมีโอกาสมีลูกได้ใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นแต่งงานมา10ปีแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ผ่าแต่พอไปผ่าจริงๆก็ผ่าตัดไส้ติ่งให้ในระหว่างที่จะปิดแผลเนี่ยนะคะหมอก็บอกว่าก็สงสัยว่ามันมีพังผืดเยอะซึ่งของอ้อยนี่จะบล็อกหลังไม่ได้วางยาสลบนะคะคุณหมอพูดอะไรกันกับวิสัญญีแพทย์ข้างๆเราเนี่ยเราจะได้ยินหมดทุกอย่างเลยแต่เราตอบไม่ได้เพราะว่าปากมันแข็งหมดเลยมันพูดไม่ได้พี่แต่ว่าจะได้ยินหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าลองเลาะดูซิพอลอไปก็บอกว่าได้ยินบอกว่าให้ไปแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยให้ไปตามสามีเข้ามาด่วนเลยเพราะเขาก็อยู่ที่ข้างล่างใช่ไหมคะอยู่ที่ห้องพักข้างล่างก็ตามขึ้นมาแล้วก็ได้ยินบอกว่าต้องผ่าอีกข้างหนึ่งแล้วเพราะว่าเอาไว้ไม่ได้แต่ว่าจริงๆไม่อยากจะทำแต่ว่าพอเลาะออกมาแล้วเนี่ยอีกข้างหนึ่งเนี่ยเป็นมากกว่าที่เห็นเป็นมากกว่าไอ้ข้างที่ผ่าไปแล้วระหว่างที่กำลังจะปิดเย็บปิดนะคะซึ่งจะต้องเอาออกด่วนก็ตามพี่ก็ขึ้นมาตอนนั้นคุณชูศักดิ์พอคุณหมอไปตามเนี่ยเป็นไงคะโล่งใจไปอย่างว่าเขาที่นอนอยู่ปลอดภัยแต่ว่าเรามีผลไม่ได้พูดจะไม่รู้จะพูดไงตอนนั้นก็ยังผมขอคอยงอกเราก็จำเป็นนะครับเมื่อมันผมก็เลยออกจากห้องไปเจอเพื่อนยืนอยู่จารุวรรณปัญโยภาคนะฮะยืนอยู่บอกแมวป้อนี่เป็นไรหรอกแต่เรามีลูกไม่ได้ทำไมอ่ะก็เลยเล่าให้แมวจารุวรรณฟังจารุวรรณก็บอกไม่เป็นไรตัวทำใจให้สบายให้อ่อยปลอดภัยก็แล้วกันก็เลยปลอบใจกันแค่นั้นทีนี้เราผู้ชายด้วยกันนี่อยากจะถามอีกอย่างครับไปตีสนิท กับคุณยายนี่ที่ท่าไหนก็อย่างที่ว่าผมเล่นละครในละครเนี่ยเล่นละครเนี่ยฮะผมเล่นละครใช่ไหมเล่นละครคุณยายก็ดูเปล่าที่ผมเล่นแล้วผมจะอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนไปทำงานเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านให้ฟังอ่านข่าวชาวบ้านคุณยายนี่อ่านหนังสือไม่ออกแต่ชอบฟังข่าววิทยุข่าวชาวบ้านชาวช่องวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนผมจะทำเสียงเล็กเสียงน้อยโออ่านคนฟังมีชีวิตชีวาทานหมากไปผมก็เล่าไปตาผมก็มองใส่หน้าหลานสาวเขาอยู่ไหนไปแต่งความมาอะไรมาแล้วแต่ผมผมก็ไปแม่แต่แล้วผมสรุปความซึ้งๆเท่านั้นเนี่ยมันใหญ่เหตุการณ์อย่างเงี้ยนะเราจะมาจำเป็นคติสอนใจไม่ได้คนสมัยนี้มันคบยากต้องดูหน้าแต่ว่าผมก็ใส่ความของผมไปเรื่อยอ่ะพูดเข้าข้างตัวเองไว้ล่ะเป็นดียายก็ทานหมากไปนั่งฟังผมอ่านไปผมก็ต้องอ่าน 4-5 ข่าวให้ฟังแล้วมีรูปภาพประกอบอะไรเงี้ยผมว่าผู้ใหญ่อ่ะไม่มีใครเข้าไปนั่งนวดนั่งคุยนั่งอะไรเนี่ยเกิดความอบอุ่นขึ้นมาผมเลยเป็นคนโปรดยังยืมเงินแต่งได้เลย 5,000 ว่า 5,000 สมัยก่อนเยอะแต่ได้ข่าวว่าต้องผ่อนส่งก็จะผ่อนครับผ่อนก็ไม่เป็นไรดิผ่อนยังไงครับผ่อนยังไงวันที่5ก็ผ่อนไงวันที่5ก็ผ่อนผ่อน700หรือ500จำไม่ได้ผ่อน500เดือนละ100เมื่อก่อนก็เยอะนะพี่500เดือนละ500แล้วคุณยายบอกว่าแล้วจะเอาผู้ใหญ่เธอมาพูดยังไงอ่ะในศักดิ์บอกว่าผู้ใหญ่ตาไม่มาแล้วใช่ไหมผมก็หลอกว่าผู้ใหญ่ผมคงไม่มาหรอกมันนอกไม่อยากเข้ากรุงเทพแต่ตานั้นไม่มาแล้วประกาศยังไงก็ไม่เอาแล้วตาผมเป็นตำรวจ
ก็มาเจอถูกไล่ออกจากหน้าบ้านเสียศักดิ์ศรีมากแล้วน้าชายอ่ะน้าสุพลอ่ะทหารร้อยเอกมาถูกไล่หน้าบ้านอย่างนั้นน่ะป้าตกลงก็ผมก็ไปพูดกับพี่ดิษฐ์พี่สมประดิษฐ์กัญจาลึกกับสมศุกร์เนี่ยนะฮะผมก็ไปหาน้าต้อยสุพรรณบุรพิมพ์เนี่ยให้มาเป็นเจ้าภาพทางฝ่ายผู้หญิงทางนี้ก็โทรตามน้าต้อยสุพรรณมานั่งที่บ้านผมก็บอกพี่ดิษฐ์กับพี่สมมาคุณยายก็รับรู้แล้ววันนั้นจะมาฝ่ายหญิงพอมาถึงปั๊บโอ้โหดาราใหญ่ๆมาบ้านทั้งนั้นเลยภูมิใจมากโทรไปเรียกญาติผู้ใหญ่ข้างบ้านมาดูกันใหญ่เลยนี่สุพรรณบุรพิมพ์นะนี่คุณประดิษฐ์กัญจาลึกนะโอ้โหคุณยายโอ้หลานเคยนี่ได้หน้าก็ไม่มีเลยได้หน้าก็ไม่มีแล้วไปแต่งที่ไหนไม่ได้ต้องแต่งที่บ้านเองต้องแต่งงานที่บ้านเขามีคำถามอยู่คำนะแต่ผมไม่อยากถามเลยถามเถอะครับจะตอบได้ต้องถามคุณอ้อยใช่ไหมคะคุณอาไม่คุณเป็นคนถามเองสิค่ะว่าคุณชูศักดิ์เนี่ยเจ้าชูไหมคะคุณอ้อยไม่มีไม่ได้ให้ตอบนี่ถามใครแมรี่เชิญถามจริงกับคุณอ้อยเจ้าชูไหมก็เท่าที่เห็นนะคะเท่าที่เห็นนะคะไม่เจ้าชูแต่รับหลังยังไงไม่ทราบไม่หรอกอย่างนั้นไอ้เรื่องรับหลังนี่คุณชูศักดิ์ตอบเองละต่อหน้าก็รับหลังผมยังไงอย่างนั้นนะผมตลอดเวลาผมทำตัวอย่างเงี้ยรับหลังก็หน้านี้ต่อหน้าก็หน้านี้ในฐานะสายทางน้ำเดียวกันแล้วผมเป็นอย่างนี้ตลอดอย่างนั้นนี่ได้สัจธรรมอย่างหนึ่งค่ะเป็นข้อคิดสำหรับผู้ที่ชมรายการนี้ครับผู้ชายที่สายทานน้ำเดียวกันมาจากน้ำโคลนตาบอกนะต้องไม่ได้ว่านะคะคือคล้ำๆนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาอย่างหาที่ติมิได้โอ้โหมันไม่รู้มันเป็นยังไงมันเป็นจากสายเลือดจริงๆโอ้เลือดเข้มข้นมากในเรื่องความรักภรรยาหมายถึงว่ามันไอ้รักก็รักเหมือนอย่างกับมนุษย์ธรรมดาคนนี้แหละแต่ว่าไอ้ความซื่อสัตย์เนี่ยมันมีป้ามีคนก็กระซิบบอกว่าคุณชูศักดิ์เป็นคนน่ารักมากคุณอาทำไมจ๊ะคือภรรยาเนี่ยไปทำงานหรือไปถ่ายละครหรืออะไรค่ำมืดดึกๆเนี่ยถึงแม้จะมีรถคนละคันก็ตามแต่ว่าจะไปรับด้วยใช่ไหมฮะยังไงอันนี้มันเป็นจากขั้วหัวใจ มันเป็นความห่วงใยที่ซาบซึ้งมาตั้งแต่สมัยเมื่อปี01และ10เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังฝังใจอันนี้อยู่ตลอดเวลาคือเราว่างต้องไปรับว่างต้องโทรไปหาเลิกก็ยังเลิกกี่โมงเป็นไงเหนื่อยไหมเสียงคุณเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยแม้แต่เสียงก็จับวันนี้เสียงเหนื่อยนะอะไรนะเหนื่อยเป็นไรเปล่านอนเลยนะไม่ต้องห่วงพี่ดึกนะถ้าโทรไปที่ห้องอัดเสียงเขาอยู่เลิกกี่โมงเขาบอกคงสองยามกว่าโอเคไม่งั้นเดี๋ยวพี่ไปจอดรถที่บ้านแล้วผมนั่งแท็กซี่ไปรับเขาไปขับรถมาให้เขาคืออันนี้มันจอดรถที่บ้านมันทำมาอย่างนี้มันถ้าหากว่าไปต่างจังหวัดก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพนะคะค่ะเขาก็จะเป็นนักดูอ้อยว่าที่เขาว่าคู่หัวใจมันจริงหรือเปล่าโอ้อาถามได้เลยทั้งทอดกำลังถามอยู่ในนี้เราหยุดเสียเราหยุดเสียจ้ะก็ค่ะก็เขาก็อย่างนี้มาตลอดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ดีใจนะคะหมายความว่าเขาห่วงยายอย่างนี้แล้วก็จะรำคาญในตรงที่ว่าบางทีของอ้อยทำงานของอ้อยก็ยุ่งๆอย่างนี้นะคะบางทีกลับมาบางวันเราเคลียร์แล้วเนี้ยนอนก็ลืมโทรศัพท์ไปบอกแต่ตอนนี้แบบโฟนลิงก์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้โทรไม่ได้โฟนไปบอกเขาอย่างเงี้ยพี่แกบกลับมาที่นี่แหละแกเห็นเรานอนแกจะไม่พูดอะไรแต่พอรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยพูดไม่หยุดเลยทำไมคุณไม่โฟนลิงก์ไปบอกว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าคุณกลับถึงบ้านหรือยังอะไรเงี้ยพี่เป็นชุดเลยจริงๆซึ่งบางทีเราก็นี่มันเป็นช่วงหนึ่งของคู่ชีวิตนะนี่คือสถาบันครอบครัวห่วงใยกันอยู่เสมอแม้กระทั่งไม่มีลูกก็ไม่เลิกห่วงลูกไปละเหลือแต่ห่วงเมียกับห่วงสามีก่อนจะมาพบกับช่วงสุดท้ายของเราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจนิดเดียวค่ะของเราในวันนี้นะคะระหว่างคุณชูศักดิ์และคุณสุมารีสุขธีรธรรมซึ่งมีความรักนะคะเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นั้นผสมผสานด้วยความอ่อนหวานความอบอุ่นและความเข้าอกเข้าใจกันคุณอาคะและในช่วงสุดท้ายของเราทุกคู่ที่มานั่งอยู่กับเราตรงนี้เราจะต้องมีให้เขาได้พูดถึงกันขอกันในสิ่งที่ไม่เคยขอนะคะหรือพูดถึงกันหรืออยากจะได้อะไรวันนี้หรือว่าไม่ชอบอะไรที่ว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างอยู่ด้วยกันมาคุณทำอะไรฉันไม่ชอบเลยก็พูดกันแต่ไม่กล้าพูดค่ะไม่เคยได้พูดกันมาก่อน
อ๋ออย่างนั้นไม่เคยได้พูดกับมาก่อนเลยนะถ้าอย่างนั้นคุณสองคนก็ต้องเตรียมคำที่ที่คุณอยากจะขออะไรกันเนี่ยนะคุณชูศักดิ์ก่อนดีกว่าค่ะเอามือโอบหลังก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันจะทำได้กลัวไม่เขินอาแนะนำแนะนำพอดีตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยนะความดีต่างๆของคุณสตรีไทยที่คุณมีอยู่นี่แหละขอให้รักษาความดีนี้ไว้อย่าให้จืดจางให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปชั่วกาลประวัติศาสตร์หวานเจี๊ยบเลยค่ะคุณสมาลีต้องตอบแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็ขอบคุณพี่นะจ๊ะที่แบบว่าให้ความรักความอบอุ่นกับอ้อยตลอดมา แล้วก็ขอให้รักษาความซื่อสัตย์ความดีนี้ตลอด